สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นภาคบ่ายนะครับพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนและเจาะกลยุทธ์ไปพร้อมกันในช่วงก่อนตลาดเปิดภาคบ่ายนี้นะครับวันนี้อยู่กับผมบัณฑิตประทุมตะแน่นอนนะครับว่าวันนี้เรายังคงมาติดตามเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนกันต่อครับหลังจากที่เราเริ่มเห็นความชัดเจนกันมาบ้างแล้วนะครับสำหรับการประกาศในเรื่องของความชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติและก็ยังคงต้องรอดูหลังจากนี้จนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ออกมาซึ่งในระหว่างนี้เองนะครับยังคงส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยยังคงเห็นปัจจัยต่างๆในช่วงนี้ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นและก็ปรับลดลงอยู่ในกรอบแคบๆครับฉะนั้นผมพาคุณผู้ชมไปดูตลาดหุ้นพร้อมกันในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเปิดตลาดเปิดบวกเพิ่มขึ้นตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับล่าสุดตอนนี้เซ็นเด็กนะครับยังคงสามารถยังยืนอยู่ในแดนบวกได้นะครับซึ่งโดยล่าสุดนี้ยังคงเห็นการปรับสัญญาณบวกเพิ่มขึ้นของเซ็ตอินเด็กซ์ไทยนะครับพาผู้ชมไปดูตลาดหุ้นพร้อมกันในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเรายังคงเห็นเซ็ตอินเด็กซ์ไทยมีการปรับบวกเพิ่มขึ้นในช่วงเช้านะครับแม้ว่าจะยังคงเห็นการย่ำอยู่ในกรอบเดิมนะครับยังไม่สามารถไปไหนได้แต่ว่าล่าสุดยังคงเห็นภาพรวมของเซ็ตอินเด็กซ์ไทยยังคงมีลักษณะออกไปเหมือนไซด์เวย์ในช่วงนี้นะครับซึ่งตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงเห็นภาพรวมที่ตอนนี้อาจจะต้องรอดูสถานการณ์โดยเฉพาะความชัดเจนหลังจากนี้ครับส่วนภาพรวมของตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับที่คุณผู้ชมจะได้เห็นหลังจากนี้โดยเฉพาะการออกมาประกาศจากเจ้าหน้าที่ของทางเฟดนะครับยังคงเห็นการปรับลดลงของตลาดหุ้นไทยอย่างในช่วงที่ผ่านมาครับโดยถ้าล่าสุดไปย้อนดูนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาจะเริ่มเห็นสัญญาณการปรับลดลงไปด้วยนะครับรวมไปถึงตลาดหุ้นต่างประเทศซึ่งล่าสุดเซ็นเด็กไทยช่วงเช้าปรับลดลงมาประมาณ 1.02 จุดครับล่าสุดยืน 1,476.46 จุดครับมูลค่าการซื้อขายในช่วงเช้าประมาณ 14,608 ล้านบาทครับส่วน5ดับหลักทรัพย์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับวันนี้ปตท.ยังคงบวกสามารถบวกต่อเนื่องนะครับล่าสุดบวกขึ้นมา3บาทยืน311บาทครับส่วนแอดวานซ์นะครับปรับลดลงมา1บาทล่าสุดยืนอยู่ที่220บาทครับในขณะที่เซเป้นะครับเพิ่งเข้ามาเทรดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้วันนี้ปรับบวกขึ้นมาอีก25สตางค์ครับยืนอยู่ที่27บาท50สตางค์ส่วนแจ๊สหรือจัสมินวันนี้ปรับบวกขึ้นมา5สตางค์ยืน8บาท45สตางค์ครับในขณะที่อินทัชปรับบวกขึ้นมา25สตางค์ล่าสุดยืนที่73บาท75สตางค์ครับพาคุณผู้ชมไปดูตลาดฟิวเจอร์กันบ้างนะครับสำหรับตลาดหุ้นฟิวเจอร์ตอนนี้ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในแดนลบนะครับโดยเฉพาะฟิวเจอร์ของทางฝากสหรัฐอเมริกาครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลดลงมา17จุดครับ Nasdaq ลดลงมา 3.75 จุดในขณะที่ S&P 500ลดลงมา 2.70 จุดครับส่วนด้านของฟุตซี่ลอนดอน100นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้น18จุดครับ CAC 40ปรับบวก11จุดและ DAX เยอรมนีปรับบวกเพิ่มขึ้น23จุดครับพาไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างนะครับนิกเกอิเช้านี้ปิดตลาดในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมายังคงติดลบหนักอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดลงมา213จุดครับในขณะที่สเตทไทม์สิงคโปร์ลดลงมา7จุดครับหางเซ็งฮ่องกงปรับบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ3จุดเท่านั้นนะครับส่วนตลาดหุ้นเวสต์ไต้หวันลดลงมา14จุดจาการ์ตาคอมมิชอินโดนีเซียลดลงมา34จุดครับตลาดหุ้นมาเลเซียลดลงมา8จุดและตลาดหุ้นโซลดลงมา6จุดครับนี่ก็เป็นภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับฉะนั้นในช่วงการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยยังคงวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆแบบนี้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายที่เหลือนี้ยังไงบ้างพาผู้ชมมาพูดคุยพร้อมกันนะครับนั่งอยู่กับเราข้างๆแล้วผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลนะครับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงคุณวิกิตธีระวรรณรัตน์ครับสวัสดีครับวิกิตครับครับสวัสดีครับมุมมองช่วงที่เหลือช่วงบ่ายนี้ก่อนที่จะก้าวไปสู่สัปดาห์หน้าประเมินยังไงดีครับกรอบช่วงนี้ยังคงแคบอยู่ไหมฮะน่าจะแคบอยู่นะครับแล้วก็ประเมินแนวรับนะครับอยู่ที่1470นะครับแล้วก็1465นะครับแนวต้านรอบนี้ก็ยังคงอยู่ที่เดิม1480 1485นะครับการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีในวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบที่จำกัดอยู่นะครับโอกาสถามว่าจะมีโอกาสทะลุผ่านบริเวณ 1,500 ได้ไหมตรงนี้เองก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเดือนกรกฎาคมนะครับประเด็นแรกเลยก็คือ1ในเรื่องของผลประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่เป็นแบงค์หรือว่าจะเป็นนอนแบงค์ก็แล้วแต่นะครับถ้าออกมาแล้วเนี่ยผลประกอบการมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหุ้นก็พร้อมที่จะไปต่อได้นะครับแล้วก็คงจะต้องตามดูกันเพราะตรงนี้ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทั้งหมดเนี่ยจะออกมาแล้วดีขึ้นแล้วมีการปรับประมาณการกำไรขึ้นไหมนะครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือในเรื่องของกลุ่มพลังงานที่ผมคิดว่าภายในระยะ1เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าหรือจะมีข่าวนะครับที่น่าจะมีความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างราคาพลังงานเนี่ยจะไปอิงกับทฤษฎีแบบไหน
ะครับจะเป็นลักษณะของการอิงกับการส่งออกหรืออิงกับการนำเข้าหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวการขายแก๊ส LPG หรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีความชัดเจนหรืออย่างน้อยก็คือมีข่าวความคืบหน้านะครับในระยะ1เดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้คงต้องติดตามกันครับว่าใน1เดือนข้างหน้าจะมีข่าวอะไรเข้ามาในเชิงที่เป็นด้านบวกหรือด้านลบนะครับอีกเรื่องนึงก็คงจะเป็นในเรื่องของกลุ่มสื่อสารนะครับหลังจากที่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเรื่องข่าวของการชะลอหรือว่าเลื่อนนะครับในเรื่องของการประมูลคลื่น 1,800 นะครับที่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Advance หรือ Dtac เองเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของตัวสัญญาณสัมปทานเดิมนะครับที่อาจจะหมดลงและจำเป็นจะต้องมีการขอไลเซนส์ใหม่นะครับก็คงจะต้องตามดูกันครับว่าจะมีความคืบหน้ากันใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้ามั้ยนะครับถ้ามีความคืบหน้ามีเรื่องราวที่ดีขึ้นนะครับราคาหุ้นในกลุ่มนี้ก็พร้อมที่จะปรับตัวขึ้นได้เช่นเดียวกันซึ่งก็ต้องบอกว่ายังคงมีความไม่แน่นอนอยู่สูงเหมือนกันนะครับเรื่องที่3นะครับก็คือในเรื่องของตัวการประมูลพวกงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องของตัวรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่อาจจะมีการดีเลย์หรือว่าเลื่อนออกมาเมื่อปลายเดือนในช่วงจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการขายซองสายสีเขียวนะครับในช่วงปลายเดือนนี้แต่ว่าเลื่อนออกไปนะครับตรงนี้เองถ้ามีความคืบหน้าเข้ามาก็อาจจะทําให้ราคาหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยมีการขยับขึ้นได้เช่นเดียวกันตลอดจนนะครับในเรื่องของตัวการทำ e-auction หรือประมูลรถไฟรางคู่นะครับถ้าหากว่าภายในเดือนกรกฎาคมหรือว่ากลางเดือนเนี่ยไม่ได้เลื่อนอีกแล้วมีความชัดเจนก็จะทำให้ในเรื่องของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยกลับมาเก็งกำไรกันได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจากตรงจุดนี้ไปเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันมีความไม่แน่นอนอยู่หลายเรื่องนะครับเรายังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะครับเมื่อเทียบกับตัวของทั้งราคาหุ้นแล้วก็ตัวของอิทธิพลที่จะมีกับตลาดตอนนี้เองก็เลยต้องบอกว่าตลาดในระยะสั้นๆเองก็อาจจะเป็นลักษณะการแกว่งตัวรอข่าวนะครับว่าความชัดเจนจะออกมาในด้านไหนกันแน่นะครับแต่ถ้าให้ผมมองในตอนนี้ก็คือว่าน่าจะให้น้ำหนักมากกว่ากับในเรื่องของตัวผลประกอบการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับถ้าถามว่าโดยโมเมนตัมแล้วเป็นบวกหรือเป็นลบก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นบวกในบางกลุ่มบางตัวนะครับในกลุ่มธนาคารแล้วก็เป็นลบในบางตัวที่บอกอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราดูจากสินเชื่อที่ออกมาในรอบ5เดือนนะครับจะพบว่าในกลุ่มธนาคารเองเนี่ยนะครับทั้งหมดมีสินเชื่อที่พลาดเป้าและดีกว่าเป้านะครับนั่นก็คือนัยยะที่จะทำให้ในเรื่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์มีโอกาสในเรื่องของการปรับประมาณการกำไรขึ้นเนี่ยจะพบว่าอยู่ในกลุ่มธนาคารอย่างเช่นกสิกรไทยกรุงไทยและก็ทหารไทยนะครับเพราะว่าเราดูจากเป้าสินเชื่อแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้นะครับและดูจากในเรื่องของตัวระดับเงินกองทุนแล้วก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับที่จะมีการเร่งปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นอีกนะครับอย่างเช่นในตัวของกรุงไทยถ้าหาว่างานภาครัฐมาจริงในตัวของกรุงไทยเองเนี่ยณระดับเงินกองทุนที่ประมาณ 13% กว่าก็เพียงพอครับที่จะมีการขยายสินเชื่อได้มากกว่าที่ตลาดคาดการเพราะฉะนั้นการเลือกหุ้นในจากนี้ไปเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าอาจจะต้องดูในเรื่องของตัวเรื่องราวของหุ้นนะครับว่าตัวไหนที่มีข่าวเข้ามาบวกหรือตัวไหนที่อาจจะมีประเด็นลบกดดันอยู่แล้วจะมีความคลี่คลายไปในทางไหนบ้างนะครับคงจะต้องตามดูกันเดี๋ยวมาตามต่อกันในช่วงหน้านะครับว่าตัวไหนที่ตอนนี้ยังมีข่าวเป็นประเด็นและที่สำคัญใครจะปรึกษานักวิเคราะห์กับเราในรายการนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้แต่เดี๋ยวช่วงนี้ผมพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนสักครู่ครับของ Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นนะครับช่วงนี้พร้อมประเมินภาพรวมไปพร้อมกันที่สำคัญยังคงโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับใครที่จะปรึกษาเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในการเลือกซื้อหุ้นในช่วงนี้นะครับโทรเข้ามาได้ที่เบอร์026580218-9นะครับยังไงเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานรับสายกันแล้วเดี๋ยวจะมีการสอบถามหุ้นในช่วงท้ายรายการครับฉะนั้นถ้าประเมินในช่วงนี้กรอบที่แคบๆเมื่อกี้เราเห็นมีการพูดคุยกันไปหลายกลุ่มแล้ว1กลุ่มที่ตอนนี้เรายังไม่เห็นมีการปรับขยับขึ้นสักเท่าไหร่พลังงานประเมินยังไงดีครับครับก็จริงๆตอนนี้ตลาดผมว่ากำลังรออยู่นะครับว่าผลกระทบนะครับกับในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าหากว่าทางรีเสิร์ชของแต่ละที่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างของเราเองเนี่ยผมว่าเราเริ่มมีการประเมินผลกระทบได้แล้วนะครับว่าในเรื่องของตัวผลกระทบกับผลประกอบการหรือว่าถ้าหากว่ามันมีกรณีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะกระทบกับกำไรสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับถ้าเราประเมินได้ว่าดาวไซด์อยู่ที่ตรงไหนผมว่าราคาหุ้นเองก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องการลงจำกัดนะครับแล้วมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างนะครับในกรณีของการศึกษานะครับว่าถ้าหากว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในเรื่องของตัวราคาพลังงานนะครับเราจะโฟกัสการลงไปที่ในกลุ่มปตท.นะครับอย่างเช่นในเรื่องของตัวการปรับหรือว่าการรีอะโลเคทนะครับในเรื่องการขายก๊าซ LPG นะครับจากเดิมที่อาจจะให้ priority กับในเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อนหรือภาคขนส่งก่อนเนี่ยแล้วหันมาให้น้ำหนักกับภาคครัวเรือนก่อนนะครับผลกระทบตรงจุดนี้เองเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบในเชิงที่เป็นด้านลบนะครับกับในตัวของปตท.หรือปตท.GC ซึ่งโด
ดยประมาณแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ยังไม่ได้รวมในเรื่องของการลดอัตราการเก็บค่าผ่านทางของท่อแก๊สนะครับก็คิดว่าผลกระทบเนี่ยถ้าหากว่าโดนกับปตท. TC จริงก็อาจจะทำให้พูดง่ายๆคือซื้อแก๊สแพงขึ้นนะครับกำไรก็อาจจะมีการปรับลงประมาณสัก 12% นะครับถ้ามีการปรับลงมา 12% จริงเนี่ยราคาหุ้นที่ลงมาปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วเรารวมกับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจะสะท้อนระดับตัวของ PE ที่ซื้อขายกันเนี่ยประมาณสัก10เท่านะครับ10เท่านั้นก็จะ imply ในเรื่องของตัวระดับ long term average ของในเรื่องของตัว PE ก็หมายความว่าค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็สำหรับตัวของปตท. GC เองแล้วเนี่ยก็น่าจะมองในเรื่องของการเบทได้เหมือนกันนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นน่าจะสะท้อนไปในราคาหุ้นเยอะแล้วมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้แต่ตัวที่อาจจะยังดูแล้วเนี่ยนะครับมีโอเวอร์แฮงอยู่ก็คือตัวของปตท.นะครับจากกรณีที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าจะกระทบกับกำไรให้มีการปรับลงนะครับกรณีที่แย่สุดอาจจะลงได้ถึง 20% นะครับกรณีที่กลางๆนะครับก็อาจจะลงมาสัก 10% ถ้าหากว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีในเรื่องของการ reallocate ตัวของแก๊ส LPG รวมถึงในเรื่องของการลดอัตราการเก็บค่าผ่านทางในเรื่องของตัวท่อแก๊สนะครับก็คงจะต้องรอดูกันครับสำหรับตัวของปตท.ว่าจะกระทบเท่าไหร่อีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของตัวกลุ่มโรงกลั่นนะครับค่าการกลั่นนะครับก็น่าจะมีโอกาสในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาได้เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีการปรับโครงสร้างขึ้นมาจริงเนี่ยนะครับตัวที่จะเป็นลบมากที่สุดก็คือในตัวของไทยออยล์นะครับบางจากแล้วก็ตัว IRPC แน่นอนครับว่าตัวของไทยออยล์กับตัวของบางจากแล้วก็ตัว IRPC เนี่ยเรายังมองว่าอาจจะมีดาวไซด์ลงได้อีกนะครับเพียงแต่ว่าในตัวที่ดูแล้วเนี่ยจะขาดเสน่ห์ในเรื่องของการลงทุนไปในช่วงนี้ก็คือตัวของบางจากนะครับเพราะอาจจะถูกแขวนหรือว่าถูกโอเวอร์แฮงเอาไว้ด้วยกรณีที่ตัวของปตท.เนี่ยอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการลดสัดส่วนการถือครองหุ้นลงนะครับตรงนี้เองก็อาจจะมองในเรื่องของกลุ่มโรงกลั่นแล้วเนี่ยนะครับตัวที่ดีที่สุดน่าจะเป็นตัวของปตท. GC นะครับทั้งที่เท่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกลุ่มที่อาจจะดูแล้วเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบเลยก็คือตัวของปตท.สผ.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองจากภาพรวมในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเราพอที่จะประเมินได้แล้วนะครับว่ากรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของตัวโครงสร้างเกิดขึ้นจริงนะครับดาวไซด์หรือว่าความเสี่ยงด้านล่างของหุ้นในกลุ่มนี้จะอยู่ที่ตรงไหนในเมื่อเราประเมินได้นะครับว่าดาวไซด์อยู่ที่ตรงไหนหรือว่าความเสี่ยงด้านล่างอยู่ในระดับที่รับได้แล้วราคาหุ้นสะท้อนมาแล้วเนี่ยก็คิดว่าถ้ามีความชัดเจนเมื่อไหร่ราคาหุ้นพร้อมที่จะปรับตัวขึ้นได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างครับว่าเรากำลังรอความชัดเจนในกรณีแบบนี้อยู่ซึ่งถ้าหากว่าภายในเดือนหน้านะครับมีความชัดเจนว่าจะเป็นกลุ่มมือถือกลุ่มสื่อสารที่อาจจะมีการประมูลไลเซนส์นะครับรวมไปถึงในเรื่องของการแจกคูปองดิจิตอลทีวีอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีความชัดเจนในลักษณะแบบนี้นะครับราคาหุ้นก็ควรที่จะตอบรับในเชิงบวกได้นั่นคือประเด็นครับในเรื่องของตลาดที่จะต้องจับตามองกันในระยะหนึ่งเดือนข้างหน้านอกเหนือไปจากนี้ก็คือผลประกอบการครับในกลุ่มธนาคารพาณิชย์อย่างที่ผมไฮไลท์เอาไว้ว่าถ้าหากว่ามีสินเชื่อที่ออกมาแล้วดีขึ้นมีโอกาสปรับประมาณการในเรื่องของกำไรขึ้นราคาหุ้นก็ควรที่จะมีการซื้อขายในระดับที่ราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นในตัวของไม่ว่าจะเป็นกสิกรไทยกรุงไทยหรือว่าธนาคารไทยเป็นต้นนะครับครับฉะนั้นตัวที่แนะนำมาทั้งปตท. PTTGC ที่มีการบอกไป2ตัวนี้วันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการปรับขยับขึ้นอันนี้ยังคงมีโอกาสที่จะไปต่อได้ไกลขนาดไหนฮะครับคือผมพยายามมองในเรื่องของการทำกรณีศึกษาหรือว่า sensitivity นะครับจะได้ประเมินได้ว่าดาวไซด์มันอยู่ที่ตรงไหนนะครับแล้วก็การปรับขึ้นมาของตัวระดับราคาเนี่ยนะครับก็ถ้ามองกันในกรณีของ risk แล้วก็ reward นะครับหรือว่าความเสี่ยงด้านล่างกับผลตอบแทนด้านบนนะครับผมคิดว่าปตท. GC เนี่ยดูแล้วน่าสนใจกว่านะครับในกลุ่มนี้แต่ตัวที่ดูแล้วน่าจะปลอดภัยที่สุดก็คือตัวของปตท.สผ.นะครับแต่ก็อย่างที่เรียนครับว่ามันเป็นกลุ่มที่ต้องรอความชัดเจนนะครับถ้าหากว่าชัดเจนได้เมื่อไหร่ราคาหุ้นพร้อมที่จะไปต่อนะครับครับเอาละครับมีสายโทรเข้ามาสอบถามนักวิเคราะห์ในรายการของเรานะครับอยู่ที่สายกับเราแล้วคุณวันดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสอบถามได้เลยครับขอสอบถามตัวอิตาเลียนไทยนะคะอิตาเลียนไทยคือสนใจอะค่ะถ้าเกิดว่าเดือนหน้ามีการประมูลจะเข้าไปรับสักพื้นฐานยังไงดีคะครับควรถามเท่านี้นะคะแนวรับของเขาอะค่ะครับขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณดีถามเรื่องของแนวรับของตัว ITD ไว้เดือนหน้าจะมีการประมูลประเมินยังไงดีสำหรับตัวนี้ที่จะเข้าไปซื้อขายครับครับกรอบการเคลื่อนไหวของตัวอิตาเลียนไทยเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะมีลักษณะของการไซเวถึงไซเวดาวนะครับแล้วก็มารอกันอยู่แถวแนวรับประมาณสักหลุด5บาทแล้วกันนะครับประมาณ 4.95 นะครับถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยอาจจะต้องมองในเรื่องของการรอลงมาที่บริเวณของตัว4บาท70เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูนิดนึงแล้วกันนะครับว่าถ้าราคาอ่อนลงมาแถวแนวรับได้เนี่ยแล้วอาจจะไปลุ้นเก็งกำไรกันในเรื่องของการเปิดประมูล e-auction ในตัวของรถไฟรางคู่เนี่ยนะครับก็ประมาณสัก
ตั้งกลางเดือนกรกฎาคมถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเลื่อนราคาหุ้นลงมาแถวแนวรับนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะในการรับเล่นเด้งนะครับแต่ว่ากรณีที่แย่ที่สุดนะครับก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมายมีการดีเลย์หรือว่าเลื่อนออกไปอีกนะครับราคาหุ้นอาจจะอ่อนตัวลงมาได้อีกครับมองดาวไซด์เอาไว้ในกรณีของอิตาเลียนไทยนะครับถ้าผิดคาดขึ้นมาแล้วหลุดต่ำกว่า4.40 บาทอาจจะต้องวางเป็นสต็อปลอสของรอบเอาไว้ด้วยนะครับต่ำกว่า4.40 บาทให้สต็อปลอสได้เลยนะครับครับครับแล้วครับอีกสายหนึ่งคุณกรครับสวัสดีครับคุณกรครับสวัสดีค่ะครับสอบถามได้เลยครับขอสอบถามE4L ค่ะครับ E4L นะครับเอาได้ไหมคะมีอยู่ที่80ค่ะมีอยู่ที่80นะครับได้ครับเอาละครับ E4L คุณกรถือไว้ที่80สตางค์ครับก็แนะนำถือรุ่นไปก่อนละกันนะครับในส่วนของตัว E4L เนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการเทิร์นอราวของกำไรนะครับหรือผลประกอบการที่จะพลิกจากเดิมที่ขาดทุนมีการเปลี่ยนมาเป็นกำไรในปีนี้นะครับสำหรับตัวของประเด็นที่อาจจะหนุนให้ราคาหุ้นนี่มีการกลับขึ้นมาค่อนข้างเร็วและแรงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือความคาดหวังในเรื่องของการซื้อกิจการหรือว่าการควบรวมกิจการนะครับซึ่งล่าสุดก็คงจะมีการประกาศดีลเล็กๆออกมาอันนึงนะครับในเรื่องของการซื้อกิจการนะครับแต่ว่าผมว่ามันจะมีดีลที่อาจจะต้องรอมากไปกว่านี้อีกนะครับก็คงจะต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าในหุ้นตัวนี้เองเนี่ยกระแสของการซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการเนี่ยจะเป็นแคตาลิสต์หรือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่ผลักดันในเรื่องของตัวราคาหุ้นให้ขยับขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็ผลประกอบการที่จะพลิกจากขาดทุนมาเป็นกำไรซึ่งในไตรมาสที่1เนี่ยถือว่ากำไรออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้ากำไรออกมาในลักษณะนี้ต่อกันอีกสักประมาณ 2-3 ไตรมาสนะครับระดับ PE ที่ดูเหมือนจะแพงเนี่ยจะกลับลงมาค่อนข้างถูกเลยทีเดียวก็แนะนำว่าถ้ามีต้นทุนอยู่แถว80สตางค์ถือไปก็แล้วกันนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการถือรอลุ้นข่าวในเรื่องของการอาจจะมีกระแสข่าวในเรื่องของการควบรวมกิจการเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าหากว่านักลงทุนท่านใดมีต้นทุนสูงสูงนะครับบาทต้นๆผมว่าอาจจะรอจังหวะให้ลงมาซื้อเฉลี่ยแถวประมาณแนวรับ90สตางค์น่าจะดีกว่านะครับครับนะครับนี่ก็สำหรับตัว E4L นะครับที่มองเอาไว้ว่าอาจจะมีการปรับลดลงได้มาซื้อถัวเฉลี่ยในช่วงประมาณ90ตังค์ยังพอไหวถ้ามีต้นทุนอยู่แถวประมาณบาทต้นนะครับมาเราซื้อแถว90ตังค์ดีกว่านะครับแต่ถ้ามีอยู่80กว่าสตางค์ผมว่าถือไปเลยดีกว่านะครับเอาละครับสำหรับในเรื่องของกลยุทธ์ในช่วงเวลาที่เหลือในช่วงสัปดาห์หน้าถ้าในช่วงนี้ใครที่กำลังมองอยู่แล้วก็กลัวในเรื่องของความเสี่ยงที่เซ็นเด็กมีลักษณะเป็นแบบนี้วางกลยุทธ์ยังไงดีฮะก็จะแนะนำในเรื่องของการเลือกหุ้นในลักษณะของกลุ่มที่อาจจะเป็น second tier นะครับหรือว่าหุ้นเป็นตัวขนาดกลางขนาดรองลงมาที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะขึ้นได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับตัวของดัชนีนะครับในเมื่อดัชนีเองเนี่ยเป็นลักษณะการแกว่งตัวเพื่อรอข่าวดีหรือว่าความชัดเจนต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับที่ยังรอข่าวดีอยู่ผมคิดว่าหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กเนี่ยน่าจะขึ้นได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับตัวของ index นะครับยกตัวอย่างในช่วงที่ผ่านมาหุ้นที่ขึ้นมาแรงๆอย่างเช่น E4L iFex อะไรก็แล้วแต่นะครับผมยังคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะไปต่อได้ดีกว่าตลาดนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหุ้นที่อาจจะมีกระแสข่าวการควบรวมหรือจะมีกระแสข่าวในเรื่องของพวกตัวกลุ่มพลังงานทางเลือกพวกนี้น่าจะไปต่อได้นะครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับในหุ้นตัวใหญ่ผมก็แนะนำว่าถ้าราคาย่อลงมาในกลุ่มธนาคารพาณิชย์น่าเก็บนะครับหรือว่าน่าสะสมซื้อเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยถ้าจะมองกันในเรื่องของกลุ่มที่จะนำอินเด็กซ์ขึ้นนะครับผมคิดว่าจะมีการโรเตทหรือว่าหมุนหุ้นเข้ามาในกลุ่มใหญ่อย่างเช่นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้เหมือนกันเพราะว่าดูจากผลประกอบการแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะดีกว่าตลาดคาดนะครับจากในเรื่องตัวสินเชื่อที่ออกมาในรอบนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มใหญ่ครับหรือว่าเซกเตอร์ใหญ่ที่อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการขึ้นเป็นตัวที่ lead index ขึ้นในรอบหน้านะครับครับเอาละครับนี่ก็เป็นภาพรวมของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายนี้พร้อมกับการมองในช่วงกรอบของสัปดาห์หน้าว่าจะมีการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรใครที่ติดตามไม่ทันนะครับเข้าไปดูที่ Facebook Stop Loss ได้นะครับหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังที่ Stop Loss บ่ายธนวัฒน์ปันธโชติได้ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาสำหรับ Stop Loss แล้วนะครับผมอดิษฐ์ประทุมตะและคุณวิกิจจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ